พี่ครับตอนนี้เราสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กันไหนครับนี่ตอนนี้เราอยู่ถนนสำราญราษฎร์นะครับฝั่งทางนี้ก็จะทางลอดที่จะไปชุมชนบ้านเพิ่มนะครับซึ่งทางลอดตรงนี้ก็ประสบภาวะอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นน้ำไหลจากล้นเอิบเข้ามาในทางลอดหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เทศบาลนี่ครับนี่ก็เทศบาลโนนสูงเนาะทางรถไฟเนาะครับฝั่งทางโน้นก็เป็นสถานีรถไฟครับอันนี้ก็พิทักษ์เนาะครับโรงเรียนพิทักษ์ต่อไปก็โรงเรียนโนนสูงศรีธนีครับที่นี่มีหน่วยงานไหนก็จะคิดแก้ปัญหาอะไรยังไงพอเราฟังได้มีหน่วยงานของเทศบาลตำบลโนนสูงก็ช่วยเหลือบรรเทาให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่เขาประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมก็คือที่เขาออกมาไม่ได้จำพวกผู้สูงอายุเราก็ช่วยเหลือให้เขาออกมาก็พาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้ที่พักเขาก็ไม่มีโดยทางเทศบาลก็จัดให้ผู้สูงอายุนะครับที่คนป่วยนะครับครับไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับโดยการช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ก่อนก็ขอบคุณหลายๆเทศบาลนนสูงแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนาะก็ไม่รู้ใครบ้างช่วยเหลือกันตอนนี้ก็ช่วยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ